ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านในวันนี้ซึ่งได้มาทำบุญในเช้าวันที่19เดือนเมษายน2567ญาติโยมทั้งหลายได้เดินทางมาจากหลายทิศหลายทางบางคนบินมาจากต่างประเทศมาจากออสเตรเลียจากยุโรปอเมริกาก็มีญาติโยมบางคนก็มาจากกรุงเทพมหานครภาคใต้ภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคเหนือก็มีการได้เดินทางมานี้ญาติโยมลองคิดดูเหมือนสายน้ำมารวมกันที่วัดสันปะยางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่ไม่ใช่ของใกล้บางคนมาจากบุรีรัมย์บุรีรัมย์ก็ไม่ใช่ของใกล้ทุกสายทุกคนทุกท่านเดินทางมาไกลๆกันทั้งนั้นข้ามห้วยข้ามน้องข้ามเขาข้ามภูข้ามดอยมาเพื่อที่จะเอาบุญทางที่เดินมานี่แหละมันเปรียบเหมือนหนทางที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนท่านบอกว่าโบราณท่านเปรียบบัณฑิตนักปราชญ์ท่านเปรียบเทียบว่าเดินทางเตียนเวียนลงนรกเดินทางรกวกขึ้นสู่สวรรค์โยมอยู่ไต้หวันอยากจะมาสร้างบุญกุศลก็มาทำบุญกุศลโยมอยู่ต่างประเทศหลายๆที่ก็มาโดยการมาสร้างบุญกุศลเรามานั่งนึกว่าเอ๊ะบุญกุศลนี่มันอยู่ตรงไหนหนอทางที่เราเดินมานี่ใช้เวลาไม่ใช่กิโลเดียวบินมาก็มีเอารถมาก็มีเห็นรถอยู่ที่หน้าวัดจากจังหวัดอุทัยธานีก็มีญาติโยมก็มาจากหลายทิศหลายทางจากที่หลายแห่งทางที่เราเดินนี่แหละมาจากถ้าเราจะไล่กันมาว่าถามว่าโยมมาจากไหนโยมก็บอกผมมาจากบ้านบ้านอยู่ไหนอุทัยธานีอย่างเงี้ยกรุงเทพอย่างเงี้ยถ้าถามก่อนนั้นอีกว่าโยมมาจากไหนล่ะมาจากพบไหนภูมิไหนแดนไหนไม่ทราบหลวงพ่อไม่ทราบไม่ทราบว่ามาจากพบไหนภูมิไหนโยโยก็มาเกิดมาในโลกเกิดมาในโลกอยู่สมุทรปราการก็มาทำบุญที่วัดสันปะยางหลวงที่นี้โยมมาทั้งหมดนี่ไม่ได้นัดหมายกันมามาทุกวันอาตมาก็ว่าโอ้เหนื่อยโยมโยมเดินทางมานี่ไกลๆก็เหนื่อยแล้วแหละแต่ก็มาเอาบุญนี่แหละทางสายบุญมันมีทางเจ็ดสายพระพุทธเจ้าท่านได้สอนหนทางที่มันเดินอยู่ในโลกนี้ทางข้างล่างสี่ทางมนุษย์ห้าทางสวรรค์หกทางพรหมโลกเจ็ดและทางไปพระนิพพานแปดอันที่ต่ำนี่บัณฑิตนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ไปต่ำเนี่ยไปตกนรกอย่างไปสู่อบายอบายแปลว่าที่ไม่สบายที่ไม่สบายนี่พุทธเจ้าท่านห้ามท่านจะว่าอย่าไปเลยอย่าไปในที่ที่ไม่ควรไปนรกเนี่ยที่ร้อนอบายเนี่ยที่ร้อนไม่ใช่ที่สบายไม่ควรไปอย่างยิ่งไปแล้วก็ไม่ได้มีความสุขรื่นรมตรงไหนมีแต่เผามีแต่ควันไฟมีแต่ระเบิดญาติโยมนึกถึงนรกอยากจะเห็นนรกรู้นรกก็ดูตอนนี้ภูเขาไฟที่อินโดนีเซียกำลังระเบิดกำลังระเบิดอยู่ในทะเลโน่นตูมตูมๆซึ่งเขาก็หวั่นจะเกิดสึนามิก็ดูเถอะที่อินโดนีเซียตอนนี้นั่นแหละภูเขาที่เต็มไปด้วยไฟ
ก็เรียกว่าภูเขาไฟภูเขาไฟนี่ถ้าเวลามันพ่นลาวาออกมาเนี่ยโยมดูที่มันไหลลงทะเลเนี่ยไหลลงเป็นเส้นเป็นสายแดงฉานไปหมดของเหลวไหลออกมาจากใต้โลกพอไหลลงมาแล้วก็มากระทบแผ่นดินที่เย็นก็เย็นไปถูกน้ำก็เย็นไปถูกดินเย็นไปถูกอากาศเย็นไปไอ้ที่ไหลก็ซ้อนกันมาเนี่ยอันนี้แหละในกึ่งพุทธกาลมันมีเหตุที่ทำให้เราน่าคิดภูเขาไฟระเบิดเนี่ยเหมือนขุมปากนรกขุมใดขุมหนึ่งที่มันถึงเวลาเหมือนฝีเหมือนหนองที่มนุษย์มันใช้กรรมในสัตว์นรกขุมนั้นมันพ้นวิบากมันก็จึงได้ระเบิดขึ้นนรกขุมนั้นสัตว์โลกได้มาเกิดเกิดไหนไม่เกิดพอเกิดออกมาเป็นได้อยู่ในภพภูมิของมนุษย์มาเกิดในดินแดนมนุษย์ยังไม่ได้เลือกที่เกิดอีกไปเกิดกลางทะเลโน่นโยมไปเกิดกลางทะเลไปกินอะไรไปเป็นปลาเป็นหอยเป็นปูเป็นกุ้งไปเพราะมีวิบากอย่างนั้นก็โยมลองคิดดูดิพ่นออกมาจากกลางทะเลแล้วไม่มีที่แผ่นดินจะอยู่อยู่ก็ร้อนอ่ะแผ่นดินที่อยู่ที่ออกมานะก็ร้อนเหยียบไม่ได้ตกไปในน้ำตกไปในน้ำก็ไปตกเป็นไปเข้าไหนล่ะมันจะอยากจะเกิดอ่ะลอยคออยู่ในทะเลดวงวิญญาณเหล่านั้นลอยคออยู่ในทะเลแล้วจะไปไหนอ่ะออกได้ออกจากวิบากนะก็เพราะคนมีกลุ่มวิบากลองคิดดูเถอะคนใดที่มีกลุ่มวิบากแบบนี้จะได้ไปเกิดแบบนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าว่าเกิดมาต้องแสวงหาที่เกิดยังเป็นผีวิญญาณเร่ร่อนเกิดมาแล้วต้องไปเข้าท้องหอยท้องปูท้องปลาท้องสัตว์ในทะเลโน่นบางทีเนี่ยคนเอามากินคนไปจับเอามากินนั่นแหละถึงจะได้มาเกิดมาเข้าท้องคนคนต้องไปลากออกมาจากทะเลเห็นไหมคนเป็นสัตว์สัตว์เป็นคนสัตว์นรกมาเกิดเป็นหอยปูปลาเรายังไม่ทราบสิ่งเหล่านี้เพราะไม่มีตาทิพย์แต่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เรื่องภพของการเกิดที่เกิดของคนเนี่ยอันที่เกิดลงไปต่ำๆเนี่ยโยมไปเกิดในนรกเนี่ยนั่นแหละดูไฟนั่นแหละคนที่ไปเกิดเป็นเทวดาก็ดูดาวตกนั่นโยมถ้าเวลาเขาหมดบุญอ่ะผีพุ่งใต้ก็เรียกหรือดาวตกก็เรียกสะเก็ดดาวตกลงมาจากฟากฟ้าทิพยวิมานสวรรค์นั้นหมดบุญแล้วหรือทิพยวิมานของคนบุญท่านนั้นหมดบุญแล้วตกล่วงมาจากสวรรค์สวรรค์ก็ตกนรกได้สวรรค์มาตกเป็นมนุษย์ก็ได้สวรรค์มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังได้เลยเนี่ยแล้วแต่มันจะเกิดกรรมมันชักนำวิบากมันชักนำสร้างกันมาโลกมนุษย์นี่แหละจึงเป็นสถานที่เป็นสถานกลางที่ให้มนุษย์เราได้เดินทางตอนนี้เรามีโอกาสได้เดินไอ้เขาพวกนั้นยังไม่มีโอกาสเดินเกิดออกมาไปเกิดในทะเลนู่นว่ายคอยลอยคออยู่ในทะเลภูเขาไฟกำลังระเบิดสภาวิญญาณที่เราไม่ได้อาจมองเห็นด้วยตาทิพย์ก็ไปเกิดไหนเราหาที่เกิดช่วงระยะเวลาสั้นเป็นเต่าเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาเป็นอายุประมาณ5วัน7วัน10วันเดือนนึง2เดือน3เดือนแค่นี้หลายปีเป็นเต่าไปแล้วแต่กว่าจะได้มาเกิดเป็นคนอีกคนจะเป็นลากขึ้นมาบกอีกโอ้ใช้เวลายาวมากกรรมเนี่ยมันสำแดงไงเป็นอย่างนั้นกว่าจะได้มากินมนุษย์มากินเข้าท้องปากมนุษย์เดี๋ยวมาเกิดอย่างเงี้ยมาเกิดได้มาเกิดก็มาเกิดในดินแดนที่ไม่มีศาสนาอีกอ้าวหนักเข้าไปอีกกว่าจะพัฒนาขึ้นมาคนเป็นคนมีปัญญาจะเกิดพัฒนามาเกิดเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเนี่ยโอ้หนักเข้าไปอีกกว่าจะได้มาเกิดเป็นอย่างพี่น้องญาติโยมที่เดินทางมาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆมาเกิดเป็นชาวพุทธเป็นคนพุทธกว่าจะได้มาสร้างบุญกุศลเนี่ยโอ้ญาติโยมว่าง่ายหรือมาเกิดในดินแดนที่ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ทำนะญาติโยมมีพ่อแม่เป็นผู้ทำบุญกุศลทางทานศีลภาวนามาแต่อ่อนแต่ออกแล้วปู่ย่าตาทวดหลายชั่วโคตรในตระกูลนี้นามสกุลนี้บำรุงธนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างวัดสร้างวาสร้างพระพุทธรูปพระสถูปเจดีย์เป็นชื่อติดเสาวิหารวัดโน้นวัดนี้เห็นไหมมันสร้างมาไม่ใช่วันนี้วันวา
มันสร้างมาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องจนมาถึงพวกเรานี่แหละเราเนี่ยปีนี้จะมาว่าโอ้ทำไมคนมาเยอะจังก็มาสืบทราบได้ว่าเทวดาติ๊กตอกพาโยมเข้าวัดธรรมโมสังโฆเถอะมากันเยอะเลยมันจะเกิดเหตุนั่นเองโยมมันจะเกิดเหตุไม่ดีกับโลกตอนนี้เห็นไหมภูเขาอาตมาถึงบอกว่าดูแลหลังสงกรานต์มานี่รับรองไม่ปกติหรอกน้ำดินลมไฟไม่ผสมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่คงที่แล้วคือมีสภาพเป็นผกผันแล้วตอนนี้คือบนเป็นล่างล่างเป็นบนได้ดินสามารถที่จะร้อนได้ก็ดูทุกวันเลยดิแผ่นดินต้นไม้แห้งตายก็มีเห็นไหมภูเขาไฟอยู่ๆมาอยู่กลางทะเลโน่นระเบิดกลางทะเลมาเฉยเลยเอารัสเซียอยู่ๆดีๆน้ำแข็งละลายน้ำท่วมประเทศอาหรับตะวันออกกลางอย่างประเทศดูไบฝนตกอย่างหนักน้ำท่วมเข้าไปอีกเอาเข้าไปจิตใจมนุษย์ทุกวันนี้เดือดร้อนระส่ำระสายกันไปหมดแล้วทีนี้เขาไม่มีที่พึ่งพากันกังวลถึงทรัพย์บางคนเศรษฐีที่มีเงินประเทศนั้นประเทศนี้หนีไปอยู่ประเทศนั้นจะหนีไปไหนโยมเงินทองจะเอาหนีไปไหนมันก็อยู่ในโลกนี่แหละขนไปเถอะบางคนมีเป็นหมื่นล้านแสนล้านไม่รู้กี่โกดกี่ตื้อขนไปขนจากตรงนั้นไปอยู่ตรงโน้นขนจากตรงโน้นไปอยู่ตรงนี้ขนไปเถอะเอาขนไปขนเพื่อจะหนีภัยนี่แหละกลัวตายไงไม่มีที่พึ่งเลยเนี่ยเห็นไหมไม่มีที่พึ่งหนีไปสุดโทกโลกนี่ก็ไม่มีผลหนีไม่พ้นความตายด้วยจะบอกให้แต่พวกเราเนี่ยหนีมาฝากทรัพย์พวกเราญาติโยมทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยหนีมาฝากทรัพย์ทรัพย์ที่มันคนที่อยู่ในโลกเนี่ยสมมติเกิดสงครามโลกขึ้นตูมอย่างเงี้ยนะสมมตินะไม่ละสมมติมันจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้เนี่ยใช่ไหมคนมันหนีตายตอนนี้ทองคำขึ้นเนี่ยปวดโอ้โหคนไปแห่กวานซื้อถ้าเกิดสมมติว่าทองคำมันจะลงก็ได้มันขึ้นได้มันก็ลงได้สิอีกหน่อยตำนานโบราณเขาว่าคนมีทองเยอะๆเอาไปแลกซื้อข้าวเอาไปแลกข้าวกินเขายังไม่เอาทองเลยโยมเพราะอะไรก็มันซื้ออะไรไม่ได้เนี่ยมันกินไม่ได้แทนเหมือนอาหารใช่ไหมข้าวเนี่ยคนในปลูกนาปลูกข้าวเนี่ยสามารถกินได้เลยแต่ทองเนี่ยเอามาทำไมเอามาห้อยคอกันเดี๋ยวนี้สองดิลองดิลองเอามาห้อยคอเส้นโตๆอยากจะโชว์ลองที่ไม่ป้นเลยมันรู้ไปโอ้โหเห็นไหมเห็นข่าวเนี่ยสองผัวเมียตายายถูกเขาจี้ป้นข้าเอาทรัพย์เห็นไหมเนี่ยทรัพย์ภายนอกเนี่ยมีกองอยู่พะเนินเตินทึกไม่เป็นประโยชน์เลยนี่ไงทรัพย์ที่ฝากไว้ในศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าทำไมว่าถึงเป็นมหากุศลปุญญเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อดาบุญของชาวโลกพระสงฆ์เป็นดาบุญของชาวโลกอาตมาทั้งหลายทุกรูปฉันนิดเดียวจะบอกให้เหลือนี่โยมเป็นผู้ที่รับแทนพระไปบริโภคบริโภคเป็นลูกศิษย์พระว่าง่ายๆเห็นไหมมาวัดมีน้ำใจทรัพย์ที่ฝากไว้เนี่ยอาหารชื่อว่าเป็นผู้ให้กำลังเสื้อผ้าแปลว่าผู้ให้ผิวพรรณทรัพย์ทั้งหมดฝากไว้นี่เป็นวิหารมันไม่ใช่วันเดียวมันพังที่ไหนเราโยมก็สร้างมาเป็นร้อยปีมันก็อยู่ได้วัดไหนสันปะยางหลวงแต่ก่อนชื่อวัดขอมลำโพงเปลี่ยนมาชื่อเป็นวัดมาลุวนารามมาลุแปลว่าไม้ยางหลวงไม้ยางใหญ่เปลี่ยนชื่อมาเป็นสันปะยางนี่เห็นไหมมันก็ยังอยู่นี่วิหารอยู่โบสถ์อยู่ศาลาอยู่พระเจดีย์อยู่เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุของพระโมคคัลลานะสารีบุตรมาตั้งแต่ไม่รู้กี่พันปีแล้วยังอยู่ญาติโยมแต่รุ่นโน้นมาแล้วตั้งแต่ปีก่อนพุทธศักราช14,500โน่นแล้วพอสอพระพุทธศาสนาก็แค่1,000ประมาณนั่นแหละประมาณ 1,000 ก็เกิดวัดเนี้ย900ก็ได้เพราะว่าศาสนามายุคแรกโยมไพศาลก็นิมิตแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นต้นวัดศาสนาเลย
ต้นศาสนาเลยที่พระศาสนามารุ่งเรืองที่ลำพูนก็เหมือนวัดแรกอ่ะเป็นพระในวัดแรกก็เกิดวัดนี้แล้วก็เกิดวัดโน้นโน้นโน้นขยายพระธาตุนริพูนชัยยังเกิดหลังมาสร้างที่หลังในสมัยพระเจ้าอาทิตยราชวัดสันพยางหลวงนี่สร้างในสมัยเจ้าแม่จามเทวีอาทิตยราชมันเป็นรุ่นเหลนแล้วรุ่นเหลนเจ้าแม่แล้วไม่ใช่รุ่นลูกนะไม่ใช่รุ่นหลานรุ่นเหลนแล้วถึงได้สร้างกันขึ้นมาเนี่ยทีนี้ทรัพย์ที่มันฝากไว้ในศาสนาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยโอ้นั่งนี่ไม่แน่นะญาติโยมทุกคนเนี่ยอาจจะอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยมาสร้างเอาอย่างโยมสุดท้ายเนี่ยเนี่ยนั่งเนี่ยนุ่งชุดขาวผมขาวเนี่ย87ปีแล้ววนเวียนมาทำงานลำพูนสมัยนั้นสามีเป็นนายช่างโยธาเทศบาลประสุดท้ายเป็นพยาบาลวิสันดีอยู่โรงพยาบาลลำพูนอยู่บ้านโน่นถามไหนอยู่ชัยภูมิอยู่ชัยภูมิหลังจากนั้นย้ายมาอยู่ขอนแก่นมาอยู่กับลูกจากลูกอ้าวที่ไหนได้กลับมาอยู่ลำพูนอีกตอนนี้อยู่ลำพูนมีบ้านอยู่ลำพูนเห็นไหมเนี่ยคือวงเวียนวัฏจักรของชีวิตว่าเราเกิดแก่เจ็บตายที่ไหนก็ได้มันวนเวียนเนี่ยอดีตชาติมันก็อยู่นี่ก็ไม่รู้มันอาจจะอยู่ใกล้ๆวัดนี่ไม่รู้โยมทุกคนนั่งเนี่ยมาสร้างบุญเนี่ยโอ้ไม่ถึงเวลามาเทวดาติ๊กตอกลากเข้าวัดเลยไอ้มาสร้างบุญนะรีบรีบรีบบุญนี่แหละที่มาฝากฝังไว้ในศาสนาทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายนี่จะแปรสภาพกลายเป็นสิ่งที่ได้ทุกสิ่งสำหรับใจหมายถึงว่าให้เงินให้ทองเนี่ยเหมือนให้ทุกสิ่งเหมือนให้ทุกสิ่งเกิดอย่างสมมติเขาจะไปซื้อข้าวก็ได้เขาจะไปซื้ออิฐหินดินทรายเหล็กปูนสร้างวัดให้ญาติโยมอยู่ไปก็ได้เห็นไหมอย่างที่ศาลาเนี่ย16ห้องเนี่ยพรม16ชั้นเขียนไว้ตามนี้ให้โยมได้นั่งศาลาสวรรค์ศาลา16ห้องศาลา9ห้องนั้นมันแค่มนุษย์โลกจาตุมหาราชิกาที่จะขึ้นไปคนที่จะไปสู่ศาลา9ห้องศาลา9ห้องนั้นเป็นศาลาตัดสินคนไปอยู่ศาลาตัดสินแล้วนั่งเลี้ยงประเดียงกันโยมทูตนั่งเลี้ยงไว้ตัดสินเอาคนนี้มีบุญเปิดหนังสือดูแล้วจดลายหมายชื่อว่าคนนี้สร้างบุญฝากน้ำหยาดหมายทานไว้กับแม่พระธรณีแล้วบุญกุศลมีไปสวรรค์คนนี้ไม่นี่ไปลงนรกทางมันเลือกมีอยู่มันอยู่ที่ตอนนี้ที่เราทำเนี่ยที่พูดมาเนี่ยว่าหนทางเราจะทำไปไหนเราเลือกได้ใช่ไหมเราเลือกจะไปสวรรค์ได้เราเลือกจะไปนรกได้เลือกมาสวรรค์โอ้โหจากที่ไหนจากปากใต้ขับรถมาก็มีขึ้นเครื่องมาก็มีญาติมาส่งก็มีโอ้โหมาถึงลำพูนเนี่ยโยมดูดิไม่ใช่ของใกล้นะมาเอาบุญมาฝากทรัพย์ลงไม่มีเสียดายพระพุทธรูปพระไตรจีวรข้าวน้ำโภชนาหารจตุปัจจัยเสียเวลาไม่เสียใจเลยครั้งหนึ่งในชีวิตขอมาสร้างบุญกุศลเห็นไหมชีวิตบุญกุศลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตายไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่บัตรมันจะเป็นของที่ติดตัวเราอย่างสมมติเรามีเงินอย่างเงี้ยโยมว่าใครแบกเอาเงินออกจากโลกไปได้มันขนหนีไปไว้มันขนหนีไปขนหนีจากโน่นตะวันออกตะวันตกไปตะวันออกตะออกมาตะวันตกเดี๋ยวนี้เมืองไทยเราก็ไม่ใช่ที่นี่ที่พักทรัพย์เขาเยอะแยะชลบุรีที่ภูเก็ตสมุยฝรั่งเอาเงินมาฝากไว้เยอะแยะหัวสงครามไงเขาหนีตายกันเนี่ยไม่แน่หรอกที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่ทรัพย์พวกเนี้ยขนหนีไปมันไม่รู้จักหมดหรอกโยมเดี๋ยวมันก็ไปทิ้งตรงนั้นตายเอ้ากษัตริย์องค์นั้นถูกฝังอย่างจินซีฮ่องเต้ในจีนโน่นฝังทรัพย์ไว้เยอะแยะสร้างมหากาพย์เรื่องราวยาวยืดที่สุดเอาอะไรไปได้เห็นไหมไม่มีคนจะขนอะไรจากโลกออกไปไม่ได้สักอย่างมีแต่บุญกุศลเท่านั้นทานศีลภาวนาเท่านั้นที่เราจะสร้างนี่ไงพุทธเจ้าถึงจะบอกว่าดูใจดูใจทรัพย์สมบัติภายนอกขนออกไม่ได้สักอย่างแม้แต่ร่างกายของโยมดินกับน้ำทิ้งไว้กับโลกหมดใครจะรวยที่สุดก็ทิ้งไว้กับโลกอย่าเอาไปคุณเป็นเศรษฐีคุณขี้โลภเนี่ยคุณมีเป็นแสนล้านหมื่นล้านโกรธตื้อคุณเอาไปไม่ได้
สังขารคุณมายืมของโลกดินคุณมายืมของโลกน้ำคุณมายืมของโลกลมกับไฟคุณเอามาอาศัยบุญที่คุณได้สร้างธาตุสีเนี่ยคุณมาสร้างเอาในโลกมายืมของโลกมันจะขี้โกงมันจะลักเอาของโลกออกจากโลกเนี่ยมันไม่ได้ต้องเอาไว้กับโลกหมดเห็นไหมพอเราโยมรู้อย่างนี้ตายแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรามีอยู่เอาไปไม่ได้แม้แต่สักอย่างเดียวจิตต่างหากพระพุทธศาสนาสอนเรื่องจิตให้เรารู้จักเลือกทางโน้นขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์อย่าลงนรกอย่าไปทางนรกนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่าไปไม่ดีโลภโกรธหลงเนี่ยดึงจิตลงข้างล่างคนโลภมากดึงจิตลงคนโกรธดึงจิตลงคนหลงดึงจิตลงคนที่หนักจนสุดแผ่นดินทนไม่ไหวพระเทวทัตนางจินจามนวิกาทำบาปทำกรรมกับผู้ดีที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าแผ่นดินทนไม่ไหวแหวกเป็นช่องตกลงเลยเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดไปชดใช้กรรมอยู่ในนรกอเวจีโน่นกว่าวันคืนจะผ่านพ้นโอ้ไม่ใช่ขนมโยเมยไม่ใช่วันเดียวเป็นกับๆเลยแหละสร้างบุญกุศลนี่แปลงจิตแปลงใจสร้างทางให้เบาคนที่มันไปไกลได้เนี่ยโยมมันไปไกลได้มันเดินทางไกลมันมีญาณกุศลญาณเนี่ยกุศลบุญเนี่ยมันเป็นสิ่งเป็นญาณพาหนะที่จะพาเราเนี่ยเข้าไปสู่ทางสุคติได้เอาจะไปทางไหนล่ะเราอยู่ในโลกมนุษย์ซื้อรถทุกรุ่นซื้อพาหนะญาณพาหนะทุกชนิดเดินทางแค่ในโลกนี้เองบางที่ยังไปไม่ได้เลยแต่ญาณภายในนี่ดิกุศลญาณพาให้เกิดวิปัสสนาญาณสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสร้างญาณภายในทำให้ใจเบาเนี่ยทำบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาบาปมาสร้างที่ไหนเรามาสร้างบุญถวายข้าวน้ำโภชนาอาหารพี่น้องล่วงลับตายแล้วมันเอาตายแล้วหันทิ้งไว้กับโลกอุทิศส่วนบุญกุศลให้หลวงประสิทธิ์90กว่าแล้วลูกไปก่อนแล้วศพอยู่ศาลาโน่นเอาศพไม่ได้แล้วมอบให้โรงพยาบาลลุงแกก็รู้ลุงแกก็มอบศพให้โรงพยาบาลลุงเป็นคนมีปัญญาเห็นไหมทรัพย์ภายนอกก็ไปไม่ได้สักอย่างให้เป็นครูเลยเอาทรัพย์นี่ให้เป็นครูเลยไปสอนนักศึกษาแพทย์ลูกก็เป็นหมออย่างเงี้ยลูกตายเอาทรัพย์ตัวนี้ไม่มีอะไรให้เอาไปเอาตัวเองนั่นแหละเป็นทรัพย์ให้คนได้ไปศึกษาอย่างเงี้ยมอบให้แพทย์เอาไปศึกษาทรัพย์ทั้งหมดเอาไปไม่ได้ตัวยังเอาไปไม่ได้ปัญญามีเรามาสร้างเอาตอนก่อนที่จะตายนี่ไงมนุษย์โลกนี่เป็นเวลาที่เราได้เกิดมาสร้างบุญกุศลถ้าเรารู้อย่างนี้โอ้แปรสภาพวัตถุภายนอกทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยทรัพย์ศรัทธาเป็นทรัพย์ศีลเป็นทรัพย์หิริอายชั่วเป็นทรัพย์โอตปะโกตบาเป็นทรัพย์จาคะเสียสละเป็นทรัพย์สุตตะเป็นผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์ปัญญาสั่งสมเอาปัญญาเหมือนมาวัดอาตมาให้พรยถาวรีมหาปุราเรวจบสาธุจบทีนี้ปัญญาแบบเนี้ยคนที่จะรู้จักทานได้ต้องให้ธรรมะเป็นเครื่องชี้บอกอานิสงส์ว่าให้ถวายข้าวน้ำโภชนาอาหารให้กำลังคนอยากจะอายุยืนอายุวโนสุขังพลังต้องให้กำลังกำลังจะทำไงก็คนมันกินอาหารน่ะใช่ไหมเราก็ต้องให้อาหารดิพระก็ไม่ได้กินเยอะพระวัดนี้ไม่ได้กินเยอะนิดเดียวไม่ใช่ว่าเช้าเอนเพนนอนกลางวันพักผ่อนกลางคืนจำวัดไม่มีวัดบอกธรรมาจะย้ำอยู่เรื่อยๆว่าให้ปฏิบัติให้เจริญพระกรรมฐานให้รักษาจิตในนี่โสดาบันมีใครรู้องค์ไหนไม่รู้บอกได้แค่นี้แต่ว่าเราเนี่ยปฏิบัติเนี่ยเรามาถวายกับพระสุภุนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็เลือกเนื้อหนาบุญสิทำบุญกับท่านผู้มีศีลทำบุญกับท่านผู้ทรงศีลขึ้นไปตั้งแต่อริยบุคคลชั้นต้นโสดาสกิทานาคานาคาไปจนถึงพระอรหันต์
ถึงเราไม่ได้ถึงพระอรหันต์ได้แค่โสดาบันโอ้เยอะแยะแล้วบุญกุศลแค่เรามาสร้างบุญกุศลเป็นเนื้อดาบุญที่เราทำกับท่านผู้มีศีลเพราะนั้นน่ะญาติโยมทั้งหลายเกิดมาทั้งทีเนี่ยทรัพย์ทั้งหมดเอาไปไม่ได้ศรัทธาเป็นทรัพย์มีอยู่แล้วในใจตอนนี้จากกรุงเทพจากที่ไหนมาด้วยศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธามาถึงลำพูนไม่ได้ถ้าไม่มีศรัทธาแต่นี่พอมีศรัทธาเนี่ยดึงมาเมื่อกี้โยมไหนไปไหนเมื่อกี้เห็นอ๋อโอ้ยดีใจมาพบหลวงพ่อได้มากราบมาจากกรุงเทพพระมหานครดีใจเออนี่ไงนั่งนี่ไงตัวอ้วนนี่ไงเนี่ยเขาก็ว่าโอ้ยมาแล้วเมื่อวานโยมมาจากนั้นร้องไห้เลยปิติมาเห็นหลวงพ่ออ้าวทำไมร้องไห้ล่ะเห็นแล้วก็ดีใจหลวงพ่อดีใจที่สุดได้มาถึงวัดนี่ไงปิติมันเกิดไงปิติมันเกิดสุขมันเกิดเนี่ยคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยบุญกุศลเนี่ยแค่ได้เห็นเนี่ยเห็นไหมพุทธเจ้าบอกว่ามงคลข้อหนึ่งใน38สมณานันจะทัศนังการได้เห็นสมณะเป็นมงคลพระมันก็เหมือนโยมเนี่ยแหละมีเนื้อหนังแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าโกนหัวนุ่งผ้าเหลืองแล้วมีศีลปฏิบัติอย่างนี้แค่นี้เองเห็นไหมร้องไห้ทำไมปิติไม่ใช่ร้องไห้เพราะพ่อตายแม่ตายไม่ต้องตัวเองตายร้องไห้เพราะตัวเองปีติใช่ไหมชื่ออะไรกมลวันเห็นไหมปีติเกิดน้ำตามันก็ไหลอ้าวใครบังคับให้ไหลอ่ะใจนะดิมันปีติมันเกิดมันอิ่มมันเป็นสุขไงเห็นไหมใครไม่ต้องมันทำให้เนี่ยปีติมันเกิดเองเพราะได้มาเห็นในสิ่งที่นึกไม่ถึงในชีวิตว่าครั้งหนึ่งจะมาพบอย่างนี้พอได้เห็นแล้วปิติเกิดสุขเกิดเห็นไหมนี่ไงสวรรค์สุขเนี่ยปีวันนี้ทั้งวันน่ะไม่กินข้าวก็ได้รับรองอิ่มปิติไงมันสุขไงสุขสุขเหมือนครั้งพุทธกาลเนี่ยคนได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้สมณานันจะทัศนังทัศนานุตริยะเห็นพระพุทธเจ้าปิติเหมือนพระวักกลิพระวักกลิก็เห็นพระพุทธเจ้าปิติเกิดมันอยู่ยังไงก็อยู่ไม่ได้น้ำตามันจะไหลพรากพรากเห็นไหมมันปิติมันเกิดเนี่ยบุญเกิดเนี่ยเห็นไหมกมลวันเห็นไหมเขาปิติของเขาเกินเขาไม่ใช่เฉพาะคนคนเดียวสุขมันเกิดนี่ไงเราเลือกทางแล้วว่าเรามาเนี่ยโอ้ปิติเราเกิดสุขเราเกิดบุญมหาศาลที่ได้เกิดตายไปในขณะนี้ลมหายใจก็ไม่เสียดายแล้วเออจริงจริงนะโยมเนี่ยชีวิตของคนเราเลือกได้ใช่ไหมเราเลือกทำได้อยู่กรุงเทพโน่นบินมาลำพูนมาทำบุญสร้างกุศลโอ้ใช้เวลาไม่ใช่น้อยเสียเวลาทั้งวันมาสร้างบุญเอาใจของตนเองให้เป็นสุขเห็นไหมการได้สร้างทานศีลภาวนานี่แหละเราต้องสร้างที่ใจบุญเกิดที่ใจเราเลือกได้ทำให้ใจเนี่ยมันหนักจากพันธะภาระหนักจากสิ่งของที่เราแบกไว้เงินทองมีก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่ใช้นะถ้าเราใช้เมื่อใดก็เป็นประโยชน์มันนั่นแต่ถ้าใช้ไปสุรุ่ยสุรายซื้อแก้วซื้อแหวนมันไม่ใช่สอนเราได้เอามาใส่นิ้วใส่แหวนใส่คอซื้อทองคำตอนนี้มันไม่ใช่สอนเราได้คุณจงทำดีนะมันพูดอย่างนี้ก็คอยจงชั่วดิมันพูดไม่ได้ดิเห็นไหมมันพูดไม่ได้พอมันพูดไม่ได้แล้วมันก็งามแค่นิ้วเห็นไหมดีไม่ดีตอนนี้ทองมันแพงเนี่ยมันโดนจี้เอาไปอีกเห็นไหมโจรมันจะมาจี้เอานะสู้ธรรมะไม่ได้รัตนะคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี่ไงปิติมันเกิดยังไงเราพูดแล้วมีความสุขเห็นไหมคนจะพูดให้คนร้องไห้เนี่ยมันธรรมดาที่ไหนโอ้ไม่ใช่หาง่ายละปิติมันเกิดเองโยมสุขมันเกิดเองปิติมันเกิดเองสุขมันเกิดเองเพราะว่าบุญที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันเป็นนามธรรมใช่ไหมมันรู้สึกได้ที่ใจอุ้ยมันทำไมมีความสุขแบบนี้ชีวิตนี่ทั้งชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เกิดมาจนไม่เคยพบมาเห็นวันนี้มาพบวันนี้มีความสุขอย่างเงี้ยโยมทางเราเลือกได้หนทางที่เราเดินนี่แหละสุขติใจเบาสละทรัพย์ภายนอกออกอันเป็นภาระหนักเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าภาระหาเวปัญจคันธาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเพราะนั้นของหนักเนี่ยคือเราไม่ติดตัวติดตนแล้วคนดำบุญสบายใจโล่งไปสวรรค์ไปสุคติไปนิพพานได้ถ้าใจเบานะปราศจากโลภโกรธหลงได้ใจเป็นสุขใจเบานี่คือหนทางเ
พราะนั้นวันนี้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้มาสร้างบุญกุศลแล้วก็ขอบุญทั้งหมดที่ได้ตั้งใจมาทำบุญบางคนบางท่านตั้งใจแผ่บุญไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับดับขันลุงประสิทธิ์ได้ทำบุญอุทิศแผ่บุญให้ลูกนายโตได้ตายไปแล้วก็ขอบุญข้าวน้ำโภชนาหารที่ญาติโยมทุกคนได้ตั้งใจแผ่บุญถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเต้าเหล่าหลานเทพยดาเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทุกทวนหน้าจงได้รับส่วนบุญกุศลนี้ผู้ใดทุกข์ให้พ้นทุกข์ผู้ใดสุขขอให้ได้พิญโยสโมสรสุขขึ้นยิ่งกว่าเก่าได้ร้อยเท่าพันทวีและก็ขอกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้กลับมาตอบสนองให้ญาติโยมทุกคนจงเจริญด้วยอายุอันยืนนานมีวรรณะอันผ่องใสมีความสุขกายสุขใจคิดนึกสิ่งใดเป็นไปในทางที่ดีที่ชอบประกอบเป็นกุศลจงสำฤทธิ์ผลจงสำฤทธิ์ผลและจงสำฤทธิ์ผลดังมโนรสปรารถนาทั่วถึงทุกคนทุกท่านเทอญ